เกียร์ออโต้รถยนต์มีหลักการทำงานอย่างไรแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบและข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเริ่มจากความแตกต่างระหว่างเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้เริ่มเป็นเกียร์ธรรมดาเมื่อก่อนเราคุ้นเคยเหยียบคลัตช์พอเกียร์ออโต้ก็ไม่ต้องเหยียบคลัตช์เป็นการเปลี่ยนแปลงเกียร์โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ขี่มีที่เดียวคือเหยียบคันเร่งเกียร์ก็จะเปลี่ยนไปตามความเร็วรอบตามแหน่งคันเร่งที่เท้าเราเหยียบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเซ็นเซอร์มาพ่วงมากมายมีอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนขับเพราะฉะนั้นไอ้เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ง่ายนิดเดียวคือมีคลัตช์กับไม่มีคลัตช์มีแป้นคลัตช์ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาและไม่มีแป้นคลัตช์ในรถก็คือเป็นเกียร์ออโต้ในปัจจุบันเกียร์ออโต้แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบเกียร์ออโต้ปัจจุบันนี้ครับมี4รูปแบบเริ่มจากแบบแรก ATF หรือเกียร์ออโตเมติกทรานซิมิชันฟลูอิดหรือที่เรียกกันเนี่ยเกียร์รุ่นนั้นจะเป็นรุ่นแรกเลยที่เริ่มจากการเลิกใช้สายสลิงไม่มีแล้วแล้วมาเป็นเกียร์ไฟฟ้าเริ่มมีแผงโซลีนอยด์มีตัวควบคุมมีวาล์วควบคุมมีลิงก์ควบคุมอยู่ใต้เสื้อเกียร์ทำให้ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ดีกว่าระบบเก่าแล้วใช้กล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมบางค่ายจะเรียก ECT อะไรก็ว่าไปนะข้อสังเกตของเกียร์รูปแบบนี้คือมันก็จะมีแผ่นคัตจำนวนแผ่นคัตเยอะแล้วแยกอีกแต่ละเกียร์อีกชุดคัตจะมีชุดเบรกชุดคัตของเขาอยู่ในชุดอุปกรณ์เขาเพราะฉะนั้นแต่ละตัวก็จะทำงานด้วยแรงดันน้ำมันหมดแรงดันที่ปั่นจากทอร์กนะหมุนเมื่อไหร่เนี่ยหมุนตามรอบเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นตัวทอร์กก็สร้างแรงดันน้ำมันไปยังชุดคัตขณะที่เราเหยียบคันเร่งเราจะไปดึงสลิงอยู่เส้นหนึ่งไปดึงให้โซลีนอยด์วาล์วให้เปลี่ยนเกียร์ตามคันเร่งที่เท้าตามความเร็วรอบซึ่งสัมพันธ์กันแล้วเกียร์รูปแบบนี้มีข้อเสียยังไงบ้างครับกินน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็การสึกหรอค่อนข้างสูงนะครับและสูญเสียกำลังงานเครื่องยนต์มากมายคายมลพิษสูงแบบที่2 CVT ก็คือ Continuous Variable Transmission Torque Water ยังอยู่ตัว Torque Water ยังเหมือนเดิมเป็นตัวมีปั๊มมีปั่นน้ำมันแต่เกียร์ CVT จะใช้ตัวผู้เล่ปรับอัตราทดโดยต่อเนื่องเลยเพราะผู้เล่สายพานขับกับผู้เล่ของตัวส่งกำลังจะคล้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยการส่งกำลังของเกียร์ CVT จะเป็นความเร็วต่อเนื่องเลยจุดเด่นของเกียร์แบบ CVT คือเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่มีรอยต่อเลยดังนั้นเวลาที่เราขับรถ CVT สังเกตได้ว่าเข็มวัดรอบกับเข็มความเร็วจะไปด้วยกันจะเข็มวัดรอบจะไม่กระตุกถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาอัตโนมัติธรรมดานะครับรุ่น ATF นะเข็มว่าเราจะพุ่งไปนิดนึงแล้วก็ตกหล่นลงมาเมื่อเกียร์เปลี่ยนนั่นคือตัวนั้นเขาเรียกว่าลากเกียร์พอลากเกียร์มันจะกินน้ำมันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงการสึกหรอจะสูงอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่าง CVT กับธรรมดาแล้วข้อควรระวังของเกียร์แบบ CVT ล่ะครับไม่ควรคลิกดาวบ่อยเช่นเร่งแซงบ่อยๆเกียร์จะพังง่ายและสึกหรอสูงมากและส่วนใหญ่ก็จะพังจากอะไรครับตัวผู้เล่ตัวสายพานเหล็กเพราะอย่าลืมว่าเหล็กกับเหล็กสีกันตลอดเวลาจุดที่2จุดหนึ่งคือน้ำมันเกียร์ต้องเปลี่ยนให้ถูกเบอร์ถูกรุ่นเปลี่ยนให้ได้ตามระยะทีนี้มันมีบางค่ายที่ไม่ยอมให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์พังอาจจะรุ่นได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ถูกเบอร์เกียร์ CVT น้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ไม่ได้อันตรายเกียร์จะรุ่นแบบที่3 DCT หรือ Dual Clutch ใช้ระบบคลัตช์คู่ดูคันนี้เป็นกลุ่มเล็กๆค่ายรถยนต์ใช้น้อยมากปัจจุบันแทบจะไม่เห็นแล้วเกียร์พวกนี้คือแยกเป็น2เผาเป็นเกียร์เลขคู่กับเลขคี่135 246อย่างเงี้ยนะ135คือเปลี่ยนชุดอยู่ชุดเปลืองชุดหนึ่งแล้วก็246เปลี่ยนชุดหนึ่งจุดอ่อนของเกียร์ชนิดนี้คือความเร็วต่ำแต่กระตุกขณะที่ขับความเร็วต่ำกระตุกแล้วก็มีปัญหาเรื่องสมองกลหรือเรื่องกล่องควบคุมมันเขามีเครื่องมือเช็คเนี่ยถ้าโค้ดเกียร์ขึ้นเยอะเนี่ยกล่องพังแล้วแล้วก็เรื่องของตัวพวกวาล์วต่างๆโอริงคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือเกียร์ที่เป็นดูอัลคัตกับเปราะกว่าต้องมีความระมัดระวังมากกว่าเกียร์ CVT เข้าไปอีกและสุดท้าย AMTAutomate Manual Transmission พวกนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ใช้โซลีนอยด์วาล์วใช้ตัวคอมพิวเตอร์ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์นะการขับก็คือเหมือนอารมณ์แบบเป็นเกียร์ธรรมดาประเทศไทยใช้น้อยมากมีอยู่ในค่ายยุโรปบางรุ่นเท่านั้นที่เข้ามานะครับแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้สรุปง่ายๆคือเป็น CVT ทั้งหมดอันนี้4รูปแบบของเกียร์ครับเกียร์ออโต้ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบศึกษาวิธีใช้งานให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและทนทานนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์สังคมจะวุ่นวายถ้าไม่ตรวจสอบข่าวสารที่ได้รับมาก่อนที่จะแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม